คลิปวิดีโอในวันนี้ผมจะทำการหาแมปโรบล็อกที่ภาพสวยจนแบบว่านี่มันโรบล็อกจริงเหรอเนี่ยมาให้ทุกคนดูกันนะครับผมคลิปวันนี้จะเป็นยังไงนะครับไปดูได้เลยครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมถึง5 ล้านไลค์หน่อยนะครับนะสำหรับคนไหนที่มีคอนเทนต์ดีๆสามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำให้ทุกความเห็นของคุณมีค่ามากๆไปดูกันเลยคือปกติผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะว่าแบบว่า Roblox เนี่ยมันจะภาพสวยเลยขนาดนั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแมปที่ผมภาพสวยสุดๆอ่ะแล้วมันทำให้ผมมอง Roblox เปลี่ยนไปเลยเนี่ยมันมีแมปอะไรบ้างแมปแรกก็ไม่ต้องแปลกใจเลย Frontline เดี๋ยวเปิดให้ทุกคนดูกันว่า Frontline ภาพมันสวยแค่ไหนผมรู้หลายคนรู้จักมันอยู่แล้วล่ะ Frontline ครับแมปเกมยิงปืนแนว Battlefield เห็นให้ทุกคนรู้กันนี่คือผมอยากให้ทุกคนดูภาพเช็ดมันดูไม่ใช่ Roblox อ่ะมันดูเหมือนเป็นเกมแบบระดับเกมมาสเตอร์พีซสมัยก่อนนะทุกคนเฮ้ยมันภาพมันสวยกว่า Battlefield สมัยก่อนอีกจะบอกให้นะสำหรับเกมนี้ซึ่งหลักการยิงของมันนะครับก็คือว่าน้องวิ่งไปแล้วก็ยิงศัตรูนะครับแบบง่ายๆเลยนะฮะเอาละแล้วศัตรูตอนนี้อยู่ไหนผมยังไม่เห็นเลยสไลด์ก็ได้นะเห็นไหมเฮ้ยสไลด์ได้ด้วยเฮ้ยคิดถึง Battlefield สมัยก่อนจริงๆเลยตรงนี้มีคนครับมีคนอยู่ตรงนี้ครับมีคนอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้ผมเห็นคนครับแถวนี้นี่ปังไป1 ตัวครับตอนนี้เราก็ต้องทำอันนี้คือเราเล่นแบบ capture the flag นะครับคือว่าเราไปต้อง capture flag ให้ได้นะครับผมน้อนๆนี่ประมาณนี้ครับนี่หาทางกระโดดหลบแล้วก็ยิงมันนะครับผมชิตนี่มันเป็นโรบล็อกจริงปะเนี่ยบ้าไปแล้วไอ้หนูไม่เหมือนโรบล็อกเลยเว้ยโอ้โหโรบล็อกมันภาพมันสวยเลยขนาดนี้อันนี้เขาเรียกว่าสวยเกินครับโรบล็อกแบบนี้ภาพเกินไปจริงๆผมบอกเลยภาพเกินไปจริงๆคือภาพมันสวยมากน้องชายจริงๆไม่โม้เกมนี้มีหลายโหมดนะครับมันไม่ได้มีแค่โหมดนี้โหมดเดียวนะครับคือโหมดมันมีเยอะมากนะครับคือมันมีทั้งโหมดทีมได้แบบโหมดอะไรพวกนี้เต็มหมดเลยแต่ว่าโหมดเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าคนในห้องจะเลือกเล่นโหมดอะไรนะครับถึงสามารถเล่นโหมดนั้นได้ประมาณนั้นครับผมแบบนี้คือแบบจุดชมวิวนะครับผมโชว์เคสคือมันเป็นแบบที่ได้ให้ผมทำเป็นแบบที่ภาพให้ผมมองระบบแตกไปอีกอย่างนึงคือแบบว่าภาพกราฟิกเนี่ยคือสวยพอๆกับเกมแบบ The Forest ภาคเก่าได้เลยครับผมคือภาคใหม่เนี่ยอาจจะยังเทียบไม่ติดแต่ภาคเก่าเนี่ยเทียบติดและเรื่องแสงสีเนี่ยคือเขาทำมาดีนะคือแสงสีเนี่ยเห็นปะเรื่อง Shadow เรื่องของการคือ Quality ไม้มันอาจจะไม่ได้แบบสมจริงขนาดนั้นนะแต่เขาก็ผมว่ามันก็ทำถือว่าทำมาดีแหละดู Quality น้ำมันดีกว่า Quality น้ำ Quality ของน้ำเนี่ยคือแบบแสงทะลุผมชอบตอนที่เขาใส่ motion blur เข้าไปด้วยนะเวลาเราขยับมุมกล้องเนี่ยเหมือนว่ามันจะมี motion blur เห็นไหมทุกคนมันจะมี motion blur ที่ใส่เข้าไปด้วยนะครับซึ่งมันทำให้ภาพดูสวยงามมากตอนนี้ใส่ shadow อุ้ยภาพสวยแท้เรานี่ครับน้ำคือแต่เสียดายครับเราไม่สามารถที่จะเห็นเงาของตัวเองได้นะครับเราอันนี้คือข้อเสียเลยคือพอเรามามองดูภาพมุมนี้นะครับนี่มันสวยจัดๆนะฮะแต่ว่าแบบมันก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกเล่นไม่ได้ต่อไปครับแบบนี้ The Canyon ครับผม The Canyon นี่คือจะเป็นแบบแนวแข่งรถนะครับแนวแบบว่าให้เราจำลองการเอารถมาขับเล่นนะครับว่าคุณจะเอาอะไรของเอา BMW M3 ดีกว่านี่ BMW M3 ครับสีน้ำเงินนี่ก็จะเป็นรถนะครับเรามาดูควอลิตี้ของรถกันดีกว่าครับคือรถเนี่ยเขาทำไอ้ตรงเนี่ยมีเงาที่สะท้อนขึ้นมาเลยนะครับเห็นปะเฮ้เงาสะท้อนคือสวยแต่ไม่มีตาโลโก้ BM นะถ้าเกิดเอามาน่าจะโดนลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแบบดีกว่าเฮ้ยมีคนขับมาว่ะไอ้น้องคนขับไม่เฉยเลยว่ะไอ้น้องมาแสงเงาและควอลิตี้ของแบบเป็นไงเดี๋ยวผมพาขับวิ่งดูหูยมันก็เก่งกับเกมแข่งรถสมัยก่อนคือมันภาพสวยพอเกมแข่งรถเลยนั่นแหละเฮ้ยเอาดริฟไปทันดริฟไปทันดริฟไปทันไอ้หนูนี่ครับเฮ้ภาพคือสวยจริงอลังจริงเป็นไงเมื่อผมทำการลองขับรถไปเรื่อยๆนี่ผมได้สัมผัสได้เลยว่านี่เหมือนไม่ใช่เกมโรบล็อกเอาจริงโรบล็อกเดี๋ยวนี้คือภาพมันสวยมากนะครับภาพสวยกว่าไม่ครับแต่อันนี้มันดริฟอะไรวะเนี่ยแมปแคนยอนครับผมดูว่าภาพสวยอีกแมปนึงรอไปหามาโหลดเล่นโอ้โหนี่ๆผ่านเฮ้ยผ่านอุโมงค์เฮ้ยบ้าไปแล้วไอ้หนูเช็ดอุ้ยตรงนี้เห็นเงาป่ะเห็นเงาป่ะเงาตรงเนี้ยคือแบบโอ้โรดนะโรดดีเงาตรงเนี้ยคือแบบเฮ้ยโคตรสวยดูวิวดิไอ้บ้านี่มันไม่ใช่โรบล็อกแล้วดูเอฟเฟคแสงเช็ดโคตรเท่แบบนี้ผมถือว่ามันแบบที่เท่มากนะครับ Beyond the Dark นะครับผมไปเข้าแบบนี้มาใช่ป่ะผมเข้าแบบนี้มาก่อนที่ผมจะมาอัดผมสัมผัสได้เลยว่าแบบเนี้ยผมมันให้ฟีลผมอะอยู่ในเกม Dead Space กับเกมอะไรที่มันเกี่ยวกับอวกาศประมาณแบบเรากำลังดู Interstellar อยู่อะพูดกันเลยก็ได้เนี่ยแล้วเข้ามาปูเว่เราก็จะอยู่ไอ้เลือกชุดทรงชุดสูทเนี่ยทุกอย่างดูดิทุกคนคือเราจะเป็นตัวละครที่แบบเอ้ยมันเหมือนไม่ใช่โรบล็อกอะแล้วคือชุดนี่ทำคุณภาพมันดีจัดป่ะประตูเปิดหน่อยหนูผมถือว่าเป็นแบบที่ดีเลยนะที่เกิดเกี่ยวกับพวกไซเบอร์อะไรอย่างเงี้ยหูยให้อารมณ์ใส่มะพังจัดดูดิอารมณ์แบบยานอิชิมุระนี่เหมือนเขากำลังไลฟ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องสุริยุเหมือนแบบระเบิดสุริยุอะไรสักอย่างหนึ่งระเบิดสุริยะเฮ้ยนี่ไงชิดหูยไฟทั้งหมดก็จะดับนะครับเว
หมือนเป็นพายุสุริยะมากกว่าการระเบิดของเจ้าดาวดวงนี้ดูความภาพสวยดิพอมันระเบิดเสร็จครับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นต่อเสียงก็ปกติเอ้ยมาเตะด้วยด้วยว่ะเตะโนติสด้วยเข้าห้องได้ไหมเนี่ยว้าวเข้าห้องนี้มาห้องนี้เข้าห้องอะไรเนี่ยห้องนอนอ๋อห้องนอนนักบินเป็นไงห้องนอนนักบินก็มีไอ้หนูเฮ้ยสวยแท้ในกันอยู่ในอันอิชิมุระจริงๆนี่พอผมซูมมุมดูไกลๆนี่ก็จะเห็นเป็นว้าวอยู่ในยานอวกาศอันเคว้งคว้างนะภาพอย่างเท่เดี๋ยวมันจะมีภาพตอนหนึ่งตอนมันระเบิดครับอันเนี้ยนี่ๆๆไงนี่ไงนี่พอมันระเบิดปุ๊บโอ้ยอะไรวะนั่นอ่ะวิญญาณก็จะเห็นมนุษย์ต่างดาวนะครับที่กำลังลอยขึ้นมานะครับเป็นฟิลมนุษย์ต่างดาวกำลังลอยขึ้นมาหาเราเรื่อยๆเฮ้ยถ้าดูมนุษย์ต่างดาวคือแบบมันก็ดูเท่อยู่นะนี่โหพอออกมาข้างนอกคือแสบตาจัดเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวมันเท่มนุษย์ต่างดาวมันเท่จริงดูมันไม่ใช่โรบอทอ่ะวูดแบรนด์โฮมครับเป็นแบบโชว์เคสส่วนใหญ่พวกแบบโชว์เคสเนี่ยก็ทำมาสวยนะแต่แบบเล่นก็ทำมาสวยก็มีเยอะนะครับแบบเล่นในปี2023ผมเห็นแบบเทรลเลอร์แมปอย่างเช่นแมปบางแมปอะแมปRPGคล้ายดาร์คโซลคือสวยเยอะมากเนี่ยแมปประมาณนี้เลยเนี่ยฟิลแบบภาพแบบสวยประมาณนี้นี่แสงงงแสงเงาคือมันจัดเต็มนี่ภาพดูหรูหรามาเอ้ยนอนได้ด้วยวะเมื่อกี้นอนผมนอนได้ผมเห็นอยู่ไหนนอนใหม่ดิโอ้ยง่วงนอนแล้วนอนดีกว่าตัวเบคอนไปครับวิ่งเข้าบ้านหลังนี้เฮ้ยไก่ด้วยโอ้ยโอ้ยไก่มันแดกกูไก่มันแดกผมโอ้ยไก่มันกินผมเฉยอีเวนไอไก่โง่โอเคครับเมื่อเข้ามาข้างในก็จะเห็นแสงเงาที่กำลังโหลดเท็กเจอร์แป๊บหูยมีการเขียนวาดรูปใครอ่ะรูปใครอ่ะสวยจังเลยมีกล้องเพลงมิวสิกโอ้โหภาพหรูหราขึ้นไปชั้น2ได้ไหมทุกคนชั้น2ขึ้นไม่ได้แหมให้ดูแค่ชั้นเดียวน่าจะขี้เกียจทำแล้วเราเดินเข้าประตูลับที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยตุนเป็นประตูลับหรือเปล่าไหนลองเข้าดิเราจะโดนกุ๊กไก่ลุมนะครับแล้วก็แล้วก็ตายแล้วคุณจะกลายแล้วคุณโดนไก่ลุมจิกตายคุณดูเลือดอะแบบสวยจะโดนไก่ลุมจิกโอ้ท้ออันนี้ก็เป็นหนึ่งแบบที่ผมคิดว่ามันสวยนะครับ We Rift Showcase ลองแบบโหลดแป๊บอุ้ยเชี่ยอันเวอร์เอนจินมาเนี่ยโหแล้วแบบเสียงเพลงเสียงบรรยากาศคือมันให้มากนั่นว้าวแมนเฮ้ยดูตะเกียงดิมือถือถ้าเกิดใครไม่แรงนี่คือมันน่าจะเล่นไม่ได้เนี่ยถ้าแบบประมาณเนี้ยผมว่าคอผมยังรู้สึกกระตุกหน่วงนิดนึงเลยเอาจริงนะถ้าเกิดมือถือไม่แรงโอ้โหว้าวอ่ะอย่างว้าวอ่ะเฮ้ยชิตโลบอกจริงปะเนี่ยไอชิเป่งว้าวจริงอันนี้เป็นแบบใหม่นะครับมันคือ Arcane Odysseys Arcane Odysseys นะครับผมซึ่งแบบนี้มันเป็นแบบเกี่ยวกับเดินสัตว์ลายนะครับคือไม่ใช่แบบโชว์เคสแต่เป็นแบบที่เล่นได้นะครับแต่ผมคิดว่าแบบเนี้ยถึงมันจะเล่นได้แต่มันคือมันสวยจริงนะครับมันก็สวยในรูปแบบที่เรียกว่าเรามองเป็นเกมสมัยก่อนได้เลยอะที่แบบไม่ใช่โรบล็อกอะคือมองเป็นเกมสมัยก่อนจริงๆนะครับฟีลแบบเกมสมัยก่อนเลยเกมแบบแต่ก่อนที่มันภาพสวยๆนี่อินเทอร์เนอร์ให้ด้วยพี่อยากดูเทเลอร์ได้ป่าววะนะโอ้โหให้ฟิลเกมเพทูนี่โอ้ฉันมาติดเกาะตื่นได้แล้วเพื่อนนี่ครับตื่นได้แล้วไอ้หนูเค้เป็นเรื่องแบบเกมเพทูจัดนี่ก็เกมเพทูจริงโอ้ตื่นแล้วฉันอยู่ไหนเนี่ยสำรวจสภาพแวดล้อมของคุณโอ้ดูฟ้าผ่าเปรี้ยงปร่างและนี่ก็เริ่มการผจญภัยได้ครับการเดินเรือผจญภัยเป็นเรื่องแบบแอสซัสซินครีดเค้เอาวะให้ฟิวแอสซัสซินคีจัดตอนนี้มีค่าสุขภาพค่าอะไรพวกนี้นะครับดูการตีเชดเท่จังว่าไอ้หนูแบบนี้เป็นแบบแนวเดินเรือนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นโอเพนเบต้าอยู่เพราะฉะนั้นก็สำหรับคนไหนนะครับที่อยากลองมาเล่นก็มาเล่นได้นะมันก็ให้แนวแบบลับผสมกับการยิงปืนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูโอเคแบบแนวลับผสมยิงปืนใหญ่ผสมอะไรพวกเนี้ยเนี่ยไล่เก็บของมาแล้วก็มาค้าเป็นเรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมันดีแบบมันดีและนี่คือแบบที่ได้มาจากยายบวบโอ้โหนั่นคือแมปป้อมปราการนะครับของยายบวบที่ดูสวยงามมากเหมือนว่ามันจะพาให้เรามาได้อาศัยอยู่ในปราสาทของมูซันนะครับที่อยู่ในยายบวบนั่นตัวอะไรมูซันเหรอไม่น่าใช่หุยแต่คือเสียงมันแบบไพ่มากถ้าเกิดเอาแมปนี้ไปอยู่ในเกมผีนี่มันใช่เลยนะแต่มูซันมันก็เป็นเกี่ยวกับผีเพราะว่ามันพายแล้วกันว่านี่ถ้าเกิดผมตกไปในปราสาทและขอบเขตจะเกิดอะไรขึ้นปัก
ดูกลับส่งมาที่เดิมแต่ได้อย่างเดียวนะครับคือภาพมันสวยมากแล้วแบบดูว่ามันจะเป็นอินฟินิตี้นะครับคือไร้ขอบเขตจริงๆแต่ว่าไม่สามารถเข้าห้องได้อยากเข้าไปดูห้องอ่ะเออดูภาพมันสวยภาพมันสวยเฮ้ยโอเคไปดูแมปอื่นดีกว่าครับแมปนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆมันมีอีกแมปอีกเยอะแยะนะครับที่แบบว่าสมจริงมากๆในโรบล็อกเช่นแมปลิมโบนี่ผมคิดว่ามันสมจริงมากๆแต่ว่าต้องเสีย100โรบักซึ่งตอนนี้ยังไม่มีตังค์เติมมาไปดูนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยโอ้โหเนี่ยคือเหมือนทุกอย่างนะครับแต่ที่เราดูกันก็คือว่าสมจริงจัด